เย้มาถึงแล้วเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจะไปไหนทำไมอ่ะทำไมจะเดินไปไหนก็เข้าไปกินขนมมาหิวขนมแล้วกินขนมอะไรของคุณทำไมอ่ะอยู่ตลอดเวลาหิวอ่ะก็กลับมาอยู่กับรถดนตรีมหาสนุกครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่เดอรามุนครับผมซึ่งที่นี่ก็จะมีเบเกอรี่อร่อยๆกาแฟแล้วก็อาหารอร่อยๆรอคุณอยู่แต่ที่แน่ๆวันนี้พิเศษมากเลยตรงที่ว่าเด็กเสิร์ฟแม่ครัวคนขายพิเศษมากพิเศษยังไงเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามกันแต่ในวันนี้เราอาจจริงๆตั้งใจว่าจะมาร่วมแจมกับเขาแต่อาจมาเป็นผู้สังเกตการณ์ก็พอส่องเราจะไปส่องมาส่องใช่ไหมดูผินผืนนะเนี่ยไม่ใช่นะเหรองั้นแอบดูก็ได้ก็จะบอกว่ากิจกรรมที่เราบอกว่าเราจะพา6สาว Beauty Piece มาทำเนี่ยก็คืออยู่ในร้านข้างในนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปรีบชนะคุณแหมเรามาเป็นเจ้าของร้านกาแฟ1วันเต็มๆเลยใช่ก็รู้สึกโอกาสดีมากๆที่ได้มาทำอะไรใหม่ๆแบบนี้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยใช่ตอนนี้เพื่อนๆเราก็อยู่ข้างหลังครัวกันค่ะกำลังทำวัฟเฟิลกันอยู่ป่ะใช่แต่กินได้ไหมกลิ่นมันเริ่มเหม็นๆแล้วไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเหมือนกันใช่ก็ต้องไปลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงใน1วันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาในร้านเรากันหรือเปล่าโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำกาแฟกินกันด้วยไงคอยดูกันนะยกชั้นแรกโอ้เริ่มเชียบเยอะมากสามช้อนแล้วนะคะที่เหลือน้องพลอยก็อมเอาเสร็จแล้วเราก็ใส่นมสามตั้มตั้มที่หนึ่งตั้มที่สองตั้มที่สามน้ำเชื่อมปั๊บที่นิ้มใส่น้ำเชื่อมไม่พอยเต็มปั๊มเสร็จแล้วเราก็ไปใส่น้ำร้อนดีกว่าเสร็จแล้วใส่น้ำร้อนสักวันนี้แล้วคนนี้แอบพอยคนตีBeauty Peace เนี่ยกำลังขมักขม้นในการเสิร์ฟทำกาแฟแล้วก็ดูแลร้านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าตอนนี้
หน่วยการของเขาเนี่ยสามารถจะเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านได้หรือเปล่าตอนแรกกะว่าจะมาเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าสุดท้ายนะคะเราก็ได้เป็นแค่เด็กเสิร์ฟเท่านั้นนะคะเซ็งมากเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวก็ไปสอบนี่ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อทางนะคะต้องมาแล้วแผนที่ดูแลเราถ้าเกิดว่าร้านเบเกอรี่แถวบ้านผมเป็นแบบนี้นะครับผมจะมาทุกวันเลยครับมากินฟรีนะครับมาส่องมาดูเดียวครับมาดูต่อด้วยครับสุดไปเลยครับอะไรสุดๆอะไรสุดๆหมายถึงว่าน่าสงสารน้องๆเขาสุดๆไปเลยอ่ะดูเหนื่อยไม่ว่าจะแบบทำเบเกอรี่หรือว่าคอยเสิร์ฟหรือว่าจะแบบต้องมาคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยออเดอร์รับมาเยอะก็ปวดหัวปวดหัวแทนเป็นห่วงอ่ะเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ว่าสาวๆทั้ง6คนเนี่ย
ขาเรียกว่าพลิกบทบาทจากการเป็นศิลปินมาเป็นเด็กเสิร์ฟน่ารักมากแม่ครัวทำกับโมโหทุกอย่างนี่จะบอกว่าทำไปเล่นไปเชี่ยวชาญถึงขั้นเปิดร้านของตัวเองได้ใช่หลังจากที่เราไปแอบดูมาแล้วนี่ได้เรื่องมากๆอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าน้องๆพลิกที่พลิกเปิดร้านสไตล์นี้มาหลายเดี๋ยวพี่จะไปกินฟรีครับฟรีเหรอคุณครับแหมก็เอางี้เอางี้ดูท่าทางน้องๆเขาจะเหนื่อยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสาวๆพิธีพิธเขาจะมาบอกกับเพื่อนๆว่ารักบังคับไม่ได้นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับพักนะคะบังคับไม่ได้จาก6สาวพิตตี้ฟรีนี่จะบอกว่า
มสังเกตการตีของเราผู้หญิงแบบว่าถ้าตีแบบเป็นห่วงก็แค่เล็บนี่แหละไหวไหมครับโอเคทุกวันนี้ได้แผลได้รอยบาดแผลกันทุกคนนิ้วแหบนิ้วแดงขอบคุณมากมากเลยวันนี้นะไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมด้วยกันสนุกไหมวันนี้เป็นไงบ้างนะก็หวังว่าคุณผู้ชมเพื่อนน่าจะเรียกว่าได้ข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าจะเป็นการทะเลาะก็เน้นแต่เรื่องอายุสนุกจากความสัมพันธ์ยังไงแล้วต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านที่สอนที่เราได้มาสื่อการทำคาเฟ่ในลำพูนร้านกาแฟอร่อยของเขาเบเกอรี่อร่อยอาหารอร่อยตุ้มเลยและที่สำคัญครับขอบคุณน้องๆต้องให้ในรู้สึกผมทีมงานที่ฝึกมาต้องขอขอบคุณเฟรดดี้พลีสค่ะและเดี๋ยวต้องมาพบกับรถดนตรีมาได้ใหม่นะครับในทุกสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีสวีเดนครับ ยินนะไม่เล่นไปนะหลายคนชอบฟังนะชอบฟังแล้วก็โดนเหมือนกันนะโดนแบบท่อนฮุกมีแบบเสยเข้าไปฮาร์ดบอกลองได้หรือเปล่าลองได้ยังคำถามที่ชนะเลิศแล้วได้รางวัลเนี่ยอะไรบังคับไม่ได้เรารู้เรารู้อะไรคะแล้วตอนนี้ก็คืองูบนหัวคุณเลยบังคับไม่ได้โอ้ยจบแล้วกลับไปตรงนี้จะบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยโหเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอะไรกันทราบหรือยังรู้หรือเปล่าว่ามารายการเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมานั่งนอกจากมานั่งตากแดดกันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันทราบเทียบขัดซ้อมมาเลยรู้เหรอขนาดนั่งขัดซ้อมมาเลยนั่งมาขนาดนี้แล้วก็เราก็คงทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้ละเพื่อนปรึกษาหรือเปล่าปรึกษาว่าจะทำอะไรแล้วเป็นประโยชน์